งวดนี้ถูกลอตเตอรี่2ใบนะครับเลข92ครับตอนนั้นไปทำงานพิธีกรที่พิจิตรนะครับงานของกระทรวงพาณิชย์มีเวลาว่างเลยไปเดินชมเมืองพิจิตรแล้วก็ไปนั่งเล่นอยู่ที่วัดเทวประสาทอยู่ในแถวตะพานหินนะครับนั่งถ่ายรูปไปนั่งเล่นไปเรื่อยๆสักพักก็มีคุณยายแก่ๆเดินมาแล้วก็หิ้วตะกร้าสารมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าอ่ะเขามาไหว้พระสักพักยายเดินกลับมายายก็มาทักบอกว่าเนี่ยยายรู้สึกว่ามีอะไรดึงดูดมาทำให้ยายต้องเข้ามาทักยายก็เลยมาคุยกับผมเป็นเรื่องเป็นราวเลยยายก็เล่าให้ฟังว่าเป็นคนมอญแล้วก็บ้านอยู่แถวนี้เป็นบ้านเช่าวันนี้มาขโมยน้ำมันพระเพราะว่ายายปวดตามข้ออะไรพวกนี้ยายก็ไปขโมยน้ำมันพระมาผมก็งงตอนแรกก็ยังไงดีเราจะหนีดีไหมหรือว่าเราจะคุยกับเขาก่อนแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบแบบปฏิเสธใครไงใครมาคุยก็คุยด้วยก็เลยคุยไปเรื่อยๆยายก็บอกว่าเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยยายมองออกว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อในง่ายๆใช่ไหมไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมผมก็บอกอืมใช่ไม่ค่อยเชื่อหรอกคุยไปคุยมาแกก็บอกว่าเนี่ยแกอายุ92แล้วนะแกก็ย้ำอยู่นั่นแหละว่า92แล้วผมก็ว่าสงสัยงวดนี้จะออกยายบอกเนี่ยแหละก็ลองดู ขอตัวยายเพราะว่าใกล้เวลางานจะเริ่มแล้วก็เดินไปไหว้พระองค์ใหญ่แล้วก็ไปเสี่ยงเซียมซีครับพอเสี่ยงเซียมซีเสร็จเดินกลับมาเอ้ายายหายยายไปไหนก็ไปถามแม่ค้าที่หน้าวัดเทวประสาทเนี่ยว่าเห็นคุณยายเดินออกมาไหมแม่ค้าบอกว่าไม่เห็นเลยก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่าแกจะเดินเร็วก็ได้ก็เลยผ่านแผงลอตเตอรี่ที่พิจิตรนี่แหละก็ไปซื้อมา92 2ใบนะครับพอขำๆแล้วปรากฏว่าถูกครับยังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วยายไปไหนแล้วตัวลงยายคือยายจริงไหมหรือว่ายายคือใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรยายเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณยายนะครับแล้วเดี๋ยวก็ทำบุญให้ไม่ว่ายายจะเป็นยายจริงหรือว่ายายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวส่งทำบุญให้ยายให้ยายได้รับสิ่งดีๆแล้วกันนะครับนี่คือประสบการณ์ในการถูกหวยครับ